포강력 열핵무기 시험도 단행함으로써 우리 총적 지향과 전략적 목표 หลังจากที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนถึงการเตรียมตอบโต้อย่างรุนแรงต่อการฝึกซ้อมรบร่วมของสหรัฐและเกาหลีใต้ซึ่งถือว่าเป็นการรุกรานโดยคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือประกาศเตรียมพร้อมโจมตีด้วยนิวเคลียร์ทุกเมื่อคำพูดของคิมมีขึ้นในขณะที่เกาหลีเหนือทำการทดสอบขีปนาวุธซึ่งเกาหลีเหนือกล่าวว่าทำไปเพื่อส่งคำเตือนอย่างแข็งกร้าวและเพื่อป้องปรามสงครามรวมทั้งฝึกความสามารถในการโจมตีตอบโต้ทางนิวเคลียร์โดยทำการฝึกซ้อมยิงขีปนาวุธที่ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์จำลองที่บินได้ไกล800กิโลเมตรก่อนพุ่งชนเป้าหมายที่ระดับความสูง800เมตรภายใต้สถานการณ์การถูกโจมตีด้วยนิวเคลียร์ยุทธวิธีล่าสุดนาชเวซอนฮีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีเหนือประกาศถึงสหรัฐอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในรอบครึ่งปีว่าเกาหลีเหนือจะไม่ยอมละทิ้งอาวุธนิวเคลียร์และจะลงโทษสมาชิกกลุ่ม G7ที่พยายามเปลี่ยนแปลงเรื่องดังกล่าวนางโชเวเผยในแถลงการว่าสถานะของเกาหลีเหนือในฐานะประเทศที่ถือครองอาวุธนิวเคลียร์จะยังคงเป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้อย่างเด็ดขาดไม่สำคัญว่าสหรัฐและชาติตะวันตกจะยอมรับหรือไม่ในอีกร้อยปีหรืออีกหลายพันปีข้างหน้าถ้อยแถลงดังกล่าวเป็นเครื่องย้ำเตือนว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออาจพยายามผลักดันตัวเองให้เป็นวาระการประชุมของผู้นำประเทศกลุ่ม G7 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนหน้าโดยระบอบการปกครองของนายคิมได้กระตุ้นให้เกิดความตึงเครียดในระดับที่ไม่ได้พบเห็นมาเป็นเวลาหลายปีด้วยการทดสอบอาวุธชนิดใหม่หลายต่อหลายครั้งเพื่อเสริมศักยภาพในการโจมตีด้วยหัวรบนิวเคลียร์รวมถึงขีปนาวุธข้ามทวีปแบบใช้เชื้อเพลิงแข็งซึ่งได้ทำการยิงทดสอบครั้งแรกในเดือนนี้โดยขีปนาวุธดังกล่าวสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้และสามารถยิงได้ไกลถึงสหรัฐในเวลาไม่นานเราได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าเราไม่สนใจว่ากลุ่ม G7 จะทำอะไรเว้นเสียแต่ว่าจะมีพฤติกรรมใดๆที่พยายามจะละเมิดอำนาจอธิปไตยและผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานของเกาหลีเหนือซึ่งความพยายามเหล่านั้นจะถูกขัดขวางอย่างสมบูรณ์ด้วยการตอบโต้ที่รุนแรงทางด้านนายฟูมิโอคิชิดะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเจ้าภาพการประชุม G7 ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองฮิโรชิมาได้รณรงค์ยุติการใช้อาวุธนิวเคลียร์มาโดยตลอดพร้อมทั้งประท้วงเรื่องความถี่ในการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือซึ่งขัดต่อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่สั่งห้ามไม่ให้เกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store